เรื่องของเรือหลวงสุโขทัยที่ล่มกลางอ่าวไทยนะฮะเมื่อวันที่18นะฮะธันวาคมที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าข่าวนี้เนี่ยคือใหญ่โตมากๆนะฮะอันดับแรกหลายคนก็ติดตามต้องบอกว่าคนทั้งประเทศติดตามอย<ช>ู่ตอนนี้อันดับแรกคือคหลายๆคนมองว่าเรือหลวงลําใหญ่ขนาดนี้ทําไมถึงล่มได้ทําไมถึงจมได้อันนี้อันดับแรกนะฮะอันดับที่สองเนี่ยที่คนกําลังตามกันอยู่ก็กคือว่ามีการตามหานะ,ะับผู้รอดชีวิตอีกลูกเรือประมาณสัก30ท่านนะฮะ ก็กาลังเอาใจช่วยกันอยู่ว่าขอให้ตามเจอด้วยความปลอดภัยนะครับอ่ะเรามาไล่เรียกันก่อนว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นยังไงนะฮะสำหรับบางท่านที่ยังไม่ได้ทราบข่าวนี้นะฮะก็คือเรื่องราวนี้นะฮะคือเกิดขึ้นเนี่ยวันที่18ธันวาคมนะครับโดยที่เรือหลวงสุโขทัยเนี่ยนะฮะเกิดเหตุขัดข้องครับคุณผู้ชมนะครับเหตุขัดข้องเนี่ยมันทําให้มีน้ำเนี่ยฮะผู้ชมครับอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะคือคลื่นมาสูงมากฮะ สูงประมาณ4-6เมตรเลยนะนะฮะสูงจริงๆนะฮะสูงเสร็จแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยฮะพัดเข้ามาในตัวเรือนะครับพอไหลเข้ามาในตัวเรือเนี่ยก็ปรากฏว่าไหลไปสู่เครื่องยนต์ทางด้านหลังทําให้ระบบไฟนะครับผู้ชมมันขัดข้องนะฮะแล้วก็มีภารกิจในการปฏิบัติภารกิจกู้เครื่องยนต์กันแต่ปรากฏว่ามันไม่สำร็จผลนะฮะทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเรือเนี่ย ก็ต้องดิ่งลงสู่ทะเลนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยนะฮะตามข้อมูลเขาบอกว่าเครื่อทะเลครับพัดน้ําไหลเข้าไปในเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็ทําลายระบบไฟนะฮะลูกเรือทั้งหลายเนี่ยนะฮะพยายามที่จะกู้วิกฤตแล้วนะครับโดยที่พยายามจะนําน้ําออกจากเรือนะครับเพื่อรักษาสมดุลฮะแต่ว่ามันไม่เป็นผลครับผู้ชมทําให้น้ําทะเลเนี่ยค่อยๆไหลครับแล้วก็พัดไปนะในเรือจนล้นเอ่อนะครับ จนสุดท้ายเนี่ยเวลาประมาณเ,เข้าคร่าประมาณสักห้าทุ่มนะฮะทางเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยก็ดิ่งลงไปนะฮะร,ระหว่างนั้นนะครับทางเรือหลวงกระบุรีฮะก็พยายามเข้ามาเทียบเรือนะครับเพื่อช่วยเหลือลูกเรือบางส่วนแต่ว่าใช้เวลานานมากอันนี้อันนี้เป็นภาพตอนที่กําลังดิ่งลงทะเลนะผู้ชมนะเมื่อกี้นะฮะเห็นว่าเครื่องยนต์เนี่ยขัดข้องแล้วรเรือก็เริ่มเอียง ครับเสียเ,เสรษการทรงตัว,ตตวไปแล้วน,ะะนี่นี่เป็นช่วงระหว่างที่กําลังกู้ภัยช่วยกันอยู่นะฮะก็ทางเรือหลวงกับบุรีเนี่ยก็ไปเทียบเรือนะฮะแล้วก็ช่วยลูกเรือบางส่วนนะฮะใช้เวลานานเพราะว่าคลื่นลมมันแรงมากมากนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็ช่วยได้ในบางส่วน นะฮะอย่างที่บอกไปว่าปัจจุบันนี้ยังมีผู้สูญหายอีกประมาณ30ท่านด้วยกันนะครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่บางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองครับซึ่งล่าสุดเองเนี่ยกรณีของการค้นหานะครับลูกเรืออีก30นายทางพบทบพเรือภาคที่1เนี่ยก็ผมค้นหา แต่งเต็มที่นะครับแล้วก็ยืนยันว่าบนเรือเนี่ยมีทั้งชูชีพและพวงชูชีพสาหรับลูกเรือทุกคนนะครับโดยล่าสุดที่พบเนี่ยก็คือพันจ่าเอกนาทีธีมดีทีมค้นหาเขาได้รับแจ้งจากเฮลิอคอปเตอร์ครับว่ามีการพบพวงชูชีพประมาณ4ี่พวงหากจากจุดเกิดเหตุไป8กิโลเมตรนะครับแต่มองไม่เห็นว่ามีคนอยู่หรือไม่ก็เลยนําเรือหลวงกระบุรีเนี่ยเข้าไปดูปรากฏว่าที่เจอเนี่ยนะฮะ เจอแค่ท่านเดียวคือรอยกาดชูชีพยอยู่นะครับผมนอกนั้นก็คือเป็นพวงชูชีพเปล่าก่อนจะทราบว่าลอยอยู่ประมาณ1ิบชั่วโมงแล้วนะครับผมหลังจากที่ได้พบนะฮะแต่ว่ายังพอมีสติมีแผลถลอกโดยเอ็นศีรษะและตาโดนน้ำทะเลมากแต่โดยรวมเนี่ยก็ปลอดภัยนะครับผมสำหรับพันจ่าเอกนาทีธีมดีสำหรับปฏิบัติปฏิบัติการการค้นหาลูกเรือที่เหลือนะครับจะดำเนินการต่อเนื่อง24ี่ชั่วโมงแล้วก็จะใช้เรือใหญ่ทั้งหมด สี่ลำด้วยกันนะครับคือเรือหลวงอ่างทองซึ่งเป็นเรือสังกัดส่วนที่เหลือคือเรือหลวงกระบุรีเรือหลวงภูมิพลอดุญเดชนะครับและเรือหลวงนาลัสวนซึ่งเป็นเรือที่มีศักยภาพสูงของกองทัพเรือรวมไปถึงกองทัพอากาศนะฮะจะร่วมค้นหาในการตรวจบินหาเรดาร์พร้อมกับเฮลิคอปเตอร์ซึ่งหากพบนะฮะก็จะมีทั้งมนุษย์กบคอมสัมพาวุธและก็กองทัพอากาศจะส่งนักประดาน้ำจะช่วยนะฮะให้ขึ้นเรือเร็วขึ้นเบื้องต้นเนี่ย คิดว่าหากลูกเรือใส่ชูชีพหรือว่ายังคงเกาะกับพวงชูชีพอยู่น่าจะลอยคออยู่ได้ประมาณ48ชั่วโมงดังนั้นวันนี้เนี่ยนะฮะก็ยังเดินหน้าค้นหาลูกเรืออีก30ชีวิตอีก30นายครับอย่างเต็มที่นะฮะต้องบอกว่าเป็นการค้นหาที่เขาทํางานกันเป็นทีมนะคุณผู้ชมครับคือระหว่างนี้เนี่ยทางกองทัพอากาศเนี่ยเค้ก็จะนําเอาเครื่องบินแล้วก็เฮลิคอปเตอร์นี่แหละไปบินนะฮะเหนือหน้าน้ำเนี่ยนะแล้วก็มองหานะคร ผู้ที่รอดชีวิตอยู่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีการปักหมุดให้เรือที่ใกล้ที่สุดเข้าไปช่วยมันจะไม่ได้เป็นอย่างในหนังที่เราเห็นกันนะที่แบบว่าเฮลิคอปเตอร์ไปลอยอยู่กลางอากาศแล้วโหนตัวลงไปช่วยไม่ใช่อย่างนั้นนะระบรบการทางานคือว่าไปถึงปุ๊บดูว่าตรงนี้มีผู้ที่รอดชีวิตอยู่ก็จะปักหมุดแล้วก็เรียกให้เรือที่อยู่ใกล้ที่สุดมาช่วยอีกทีหนึ่งนะฮะาทางผอบอทัาเรือภาคหนึ่งเนี่ยนะฮะท่านก็ยอมรับนะครับท่านบอกว่า ชูชีพบนเรือเนี่ยไม่ได้มีครบตามจำนวนกำลังพล106นายอันนี้คือท่านบอกมานะนะฮะแต่ว่าอุปกรณ์ช่วยพยุงสำหรับกำลังพลที่เหลือนะฮะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะฮะมันมีเพียงพออยู่นะครับแล้วก็ระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะกำลังพลทุกคนเนี่ยได้ขึ้นไปเกาะ อยู่บริเวณก่าบเรือเรียบร้อยแล้วเพื่อรอที่จะสละเรือนะฮะท่านค่อนข้างมั่นใจว่าในเรือเนี่ยจะไม่มีผู้ใดติดอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ยืนยันว่าการตัดสินใจสละเรือครั้งนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ล่าช้าแต่ประการใดทุกอย่างนะฮะทำไปตามขั้นตอนนะครับส่วนสาเหตุที่มีน้ําเข้าห้องเครื่องเนี่ยยอมรับว่าเป็นเรื่องผิดปกตินะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้เอาจริงคุณผู้ชมครับคือ เรือหลวงเรือ,รอลําใหญ่ขนาดนี้เรือรอบนะนะฮะคือโอกาสที่มันแบบว่าน้ํามันจะไหลเข้าไปแล้วก็ทําให้เรืออับปางจมลงเนี่ยมันยากจริงๆมาต้องสุดวิสัยน่ะนะฮะท่านก็บอกว่าคือเหตุการณ์นี้คือมันมันเกิดขึ้นได้ยากจริงๆแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวคงต้องสืบกันต่อไปว่ารายละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างจากภาพบล็อกกล้องวงจรปิดนี่ก็น่าจะเห็นได้นะฮะว่าขนาดคลื่นเนี่ยมีขนาดที่ ใหญ่จริงๆอ่าแล้วก็มีการยืนยันอีกนะครับว่าผู้เสียหายตอนนี้นะฮะก่อนนั้นเนี้ยมีเมื่อวานเนี้ยมีการยืนยันว่าน่าจะสูญหายไป31คน31นายท่านบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลฮะข้อมูลรายชื่อเนี่ยจริงๆแล้วเ่ยต้องขึ้นเรือ1น6นายครับแต่เผอิญว่าลากิจไป1นายครับก็เลยเหลือแค่105นายที่ขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นการยืนยันนะครับว่า ผู้ที่ยังสูญหายอยู่ตอนนี้มีเพียงแค่3 0นายเท่านั้นนะครับไปต่อกันที่ผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัยนี่นะฮะนาวาโทพิชิตชัยเถื่อนานาดีนะฮะท่านก็เล่าฮะท่านบอกว่าเรือเนี่ยนะครับได้ออกมาจากสัตหีบนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเนี่ยไปลอยลำอยู่กลางทะเลหนึ่งวันนะฮะก่อนที่จะเจอพายุขึ้นลมเนี่ยแรงมากนะฮะโดยเผยว่าในรอบ10ปีที่ท่าน เออบังคับการมันเนี่ยนะถ้าผมไม่เคยเจอลมแรงเจอขึ้นสูงขนาดนี้มืก่อนเลยจริงๆนะฮะระหว่างนั้นนะครับก็ได้ทําการเนี่ยแก้ไขปัญหาครบทุกขั้นตอนท่านย้ำนะครับแล้วก็แจ้งทางการเนี่ยขอเดินเรือนะฮะกับสัตหีบแต่ว่าไม่สามารถดําเนินการได้นะฮะเนื่องจากว่าติดปัญหาครับคลื่นมันแรงลมมันก็แรงนะฮะเลยขออนุญาตนะครับไปจอดที่จุดหลบที่บางสะพาน แต่ว่าไปไม่ถึงเป้าหมายนะฮะเพราะว่าเหตุเกิดอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมคือมันมันเร็วมากจริงๆคุณผู้ชมต้องยอมรับนะว่าภัยธรรมชาติอ่ะคือเราไม่สามารถจะไปกะเกณฑ์อะไรได้เลยนะฮะและอย่างที่ภาพที่เราเห็นที่ออกมาในโซเชียลอ่ะคือคลื่นมันสูงมากแล้วมันมามันมาต่อเนื่องมันมาแบบว่าไม่ได้มาแล้วให้พักอะไรเงี้ยกระทั่งว่าช่วงที่ เรือกระทกรเรือหลวงกะบุรีเข้าไปช่วยเหลือทำการช่วยเหลือเองนะณขณะนั้นเองเนี่ยจัดภาพที่เราเห็นก็ยังเห็นว่าคลื่นก็ยังมีความสูงอยู่ใช่นะฮะมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆนะฮะท่านก็บอกว่ามันเกิดเร็วมากเริ่มจากกาบเรือทางด้านซ้ายเนี่ยให้เอียงก่อนทําให้ไม่สามารถที่จะปล่อยแพรชูชีพได้นะครับก่อนที่กาบขวาเนี่ยจะเผชิญกับคลื่นลมแรงนะฮะการเปิดใช้ชูชีพเนี่ยมันเป็นไปได้ยากลําบากอุปกรณ์มี ครับแต่มันใช้ไม่ได้ในตอนนั้นนั่นเองนะฮะซึ่งทําตามทุกขั้นตอนแล้วนะฮะจนจุดท้ายเนี่ยประคองเรือไม่ได้ก็เลยต้องสละเรืออย่างที่เป็นเหตุอย่างที่เห็นกันอยู่นะครับทุงวันนี้ก็อย่างที่แจ้งว้ว่าก็ยังคงดําเนินการค้นหานะฮะอีกสามสิบนายคือผมว่าอะไรก็แล้วแต่แหละตอนภาวนาก็ขอให้ รีบพบกันในวันนี้ให้บหทุกท่านปลอดภัยนะ,ะโดยรวมแล้วตอนนี้เนี่ยเราคงต้องโฟกัสไปที่การช่วยเหลือผู้รอดชีวิตก่อนดีกว่าทั้ง30ท่านนะฮะว่าให้รอดปลอดภัยนะครับเรื่องอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวก็คงมีขั้นมีตอนในการอธิบายอีกทีนึ่งนะครับอ่าโอเค